นายกรัฐมนตรีเลี่ยงวิจารณ์ทักษิณพูดหมายถึงใครยอมรับหนักใจเชื่อไม่กระทบพรรคร่วมการเมืองวันที่10มิถุนายน2567 12นาฬิกา3นาทีนายกรัฐมนตรีเลี่ยงวิจารณ์ทักษิณโยนคนบ้านป่าทำวุ่นวายหมายถึงใครปัดตี้ความคำพูดเชื่อผู้ใหญ่เป็นห่วงบ้านเมืองมั่นใจไม่กระทบพรรคร่วมเมื่อเวลา9นาฬิกา35นาทีวันที่10มิถุนายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีระบุความวุ่นวายที่เกิดขึ้นมาจากคนบ้านป่าจะกระทบกับนายกรัฐมนตรีและพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่ว่าการพูดคุยสื่อสารของแต่ละคนและผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเชื่อว่ามีความเป็นห่วงบ้านเมืองแต่ละคนมีข้อมูลต่างกันไปหน้าที่ของตนในฐานะผู้นำรัฐบาลของพรรคร่วมรัฐบาลเรามีปัญหาอะไรก็ต้องพูดคุยกันผู้สื่อข่าวถามว่าแสดงว่าจะไม่มีปัญหากระทบกันนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องพูดคุยกันก่อนจะกระทบหรือไม่กระทบเป็นขั้นที่2ขั้นที่3ที่จะตามมาในฐานะผู้นำรัฐบาลอยากให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้ดีและอยู่ด้วยกันมาวันนี้มีความเห็นตรงบ้างต่างบ้างต้องมาคุยในส่วนที่เห็นต่างว่าแก้ไขตรงไหนได้บ้างเมื่อถามว่าการไปพาดพิงถึงหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐจะเกิดความหมางใจขึ้นหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าผมไม่ทราบว่านายทักษิณหมายถึงใครเมื่อถามย้ำว่าในทางการเมืองบ้านป่ารอยต่อก็รับรู้ว่าหมายถึงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนไม่เคยเจอพลเอกประวิตรทุกทีก็คุยผ่านตัวแทนพรรคที่อยู่ในรัฐบาลคือพลตำรวจเอกพัชรวาทวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นน้องชายและรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เลขาธิการพรรคไม่จำเป็นต้องคุยกับพลเอกประวิตรโดยตรงส่วนที่พรรคร่วมรัฐบาลนัดพูดคุยกันบ่ายวันนี้นายกรัฐมนตรีจะไปร่วมด้วยหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าไม่แน่ใจแต่เข้าใจว่าไม่ได้อยู่ในตารางงานน่าจะเป็นหัวหน้าพรรคหรือแกนนำพูดคุยกันน่าจะดีกว่าเพื่อให้ทุกคนมีพื้นที่พูดคุยกันได้ในบางอย่างที่ตนทำไม่เหมาะสมแล้วไปนั่งอยู่เขาอาจจะไม่กล้าพูดก็ได้เพราะวิธีการแก้ปัญหามีหลายอย่างพูดกันโดยตรงหรืออ้อมไปอีกทางอาจจะนิ่งนวลกว่าและไม่ให้ทำร้ายจิตใจกันเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีประเมินสถานการณ์การเมืองในเดือนมิถุนายนอย่างไรนายเศรษฐากล่าวว่าเอาความเดือดร้อนของประชาชนตัวตั้งดีกว่าส่วนเรื่องของพรรคก้าวไกลไม่เกี่ยวกับฝ่ายบริหารเรื่องของนายทักษิณก็เป็นคดีส่วนบุคคลเรื่องของตนก็ส่งคำชี้แจงเรียบร้อยแล้ววันนี้มีอำนาจเต็มที่ทำงานได้และคอยว่าศาลรัฐธรรมนูญจะว่าอย่างไรส่วนที่บอกว่าเป็นเดือนอันตรายก็ไม่มีอะไรชัดเจนออกมาเมื่อถามว่าการพูดของนายทักษิณไม่ทำให้หนักใจหรือกระทบกับการบริหารราชการแผ่นดินใช่หรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าผมหนักใจและไม่สบายใจเพราะทุกเรื่องมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยส่วนรัฐบาลก็ต้องโฟกัสในหน้าที่ที่ถูกมอบหมายคือการดูแลประชาชนทนายเดชาเผยคนใกล้ตัวหนุ่มกลาเบิกความสารสามีมีรายได้ปีละ30ล้านสวนทางงบการเงินเด่นออนไลน์วันที่9มิถุนายน2567 22นาฬิกา42นาทีทนายเดชาเผยคนใกล้ตัวหนุ่มกลาเบิกความสารสามีมีรายได้ปีละ30ล้านสวนทางงบการเงินกลายเป็นประเด็นที่ถูกนำมาถกเถียงอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์หลังหนุ่มกลานักร้องชื่อดังตัดสินใจฟ้องจูน
เทนชุลีภรรยาข้อหายักยอกเงินบริษัทกว่า66ล้านบาทซึ่งต่างฝ่ายก็ต่างงัดหลักฐานออกมาโต้กันล่าสุดวันที่9มิถุนายน67ทนายเดชากิติวิทยานันท์ได้โพสต์ว่าเมื่อสักครู่ได้รับแจ้งจากคุณหนุ่มกลาว่างบการเงินที่เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียมีเนื้อหาเป็นเท็จนอกจากนี้ทนายเดชายังได้โพสต์อีกว่าคนใกล้ตัวของหนุ่มกลาไปเบิกสารเบิกความต่อศาลเยาวชนว่าสามีข้ามีรายได้ปีละ30ล้านแต่ในงบการเงินบอกว่า14ล้านเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนุ่มกลาแจ้งมาส่วนในคอมเมนต์ทนายเดชายังได้แปะรูปงบการเงินของบริษัทโดยระบุข้อความว่าลองดูงบการเงินที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตนะครับเทียบเคียงกับคำเบิกความในศาลครับซึ่งในงบการเงินระบุว่าปี 2,563 รายได้ 12,455,494 บาทกำไร 1,228,375 บาทปี 2,564 รายได้ 2,981,899 บาทขาดทุน 1,637,785 บาทปี 2,565 รายได้ 14,992,713 บาทกำไร 2,014,270 บาทปี 2,565 มีทรัพย์สินรวม 19,838,334 บาทหนี้สินรวม 5,383,322 บาทภูมิธรรมลั่นอย่าคิดเยอะปมทักษิณทิ้งบอมคนบ้านป่ายันไร้ปัญหาพักร่วมการเมืองวันที่10มิถุนายน2567 10:50 น.ภูมิธรรมลั่นอย่าตีความปมทักษิณทิ้งบอมคนในป่าทำวุ่นวายชี้เป็นเรื่องปกติแสดงความเห็นเชื่อไม่กระทบคดียันไร้ปัญหาพักร่วมเมื่อเวลา 9:10 น.วันที่10มิถุนายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์กรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีระบุถึงสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองเกิดจากคนในบ้านป่าว่านายทักษิณบอกว่าพูดเฉยไม่รู้ว่าคนในป่าคือใครเราอย่าไปวิจารณ์ในสิ่งที่ไม่รู้ว่านายทักษิณคิดอะไรและคงพูดยากผู้สื่อข่าวถามว่าพรรคเพื่อไทยมองอย่างไรที่นายทักษิณระบุเช่นนี้นายภูมิธรรมกล่าวว่าพรรคเพื่อไทยดูแต่เรื่องที่ตัวเองเกี่ยวข้องว่ามีอะไรบ้างและพยายามจะแก้ปัญหาเรื่องเหล่านั้นวันนี้ทุกคนต้องช่วยกันบางประเด็นที่เป็นเรื่องความเห็นต่างบางประเด็นที่เป็นเรื่องค้างในกระบวนการยุติธรรมที่ต้องการทำให้จบก็ควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมเมื่อถามว่าการที่นายทักษิณพูดเช่นนี้จะทำให้กระบวนการต่อสู้คดีรวมถึงคดีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรียุ่งยากขึ้นหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่เกี่ยวกันเลยกับสิ่งที่นายทักษิณพูดและเป็นเรื่องปกติที่คนเราเมื่อมีความเห็นในเรื่องต่างๆก็แสดงออกเป็นเรื่องของนายทักษิณไม่เกี่ยวกับพรรคการเมืองและใครทั้งสิ้นส่วนสถานการณ์ของนายกรัฐมนตรีและคดีต่างๆเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมไม่มีใครไปแทรกแซงได้ผู้สื่อข่าวถามว่าการแสดงความเห็นในมุมหนึ่งอาจต้องการดักทางขณะที่อีกมุมหนึ่งอาจเป็นผลเสียมากกว่านายภูมิธรรมกล่าวว่าคิดมากเกินไปไม่ต้องไปคิดมากนายทักษิณพูดออกมาลอยๆไม่ได้มีอะไรแต่ถ้าจะถามว่ามีความคิดเห็นอย่างไรหรือคิดอะไรต้องถามจากนายทักษิณเราเป็นคนฟังส่วนตนฟังจากสื่อไม่ได้ฟังจากปากฉะนั้นอย่าไปคิดอะไรแทนขอเป็นเรื่องปกติอย่าไปคิดอะไรเยอะเมื่อถามว่าจะทำให้พรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคไม่พอใจหรือไม่ที่กล่าวถึงคนบ้านป่าในลักษณะนี้
นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่เห็นมีพรรคร่วมไหนไม่สบายใจยังเจอและคุยโทรศัพท์กันเป็นปกติเมื่อถามย้ำว่าในทางการเมืองเข้าใจว่าบ้านป่าหมายถึงบ้านใครนายภูมิธรรมกล่าวย้อนว่าท่านไม่ได้บอกบ้านป่าแต่บ้านในป่าหมู่บ้านที่ไหนท่านก็พูดชัดเจนในทางการเมืองหรือทางปกติถ้ายังไม่ชัดเจนและเป็นการพูดลอยๆ อย่าไปตีความเพราะตีความได้หลายอย่างไปตีความแล้วก็เกิดปัญหาเมื่อถามว่าจะไม่มีปัญหาอะไรกับพรรครั่วรัฐบาลใช่หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่มียังเป็นปกติและพรรคร่วมก็เจอกันอยู่บ่อยๆ